บทนำแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎกคือโครงการพระไตรปิฎกเสียงจัดทำขึ้นโดยมูลนิธิอุทยานธรรมเพื่อมุ่งทำรงธรรมของพระศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกสืบไปโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย เข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงด้วยรูปแบบสื่อเสียงเพื่อให้เกิดอัรรสและธรรมรสมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลายจะใช้สื่อพุทธธรรมนี้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้นความตายที่ลำค่า ความตายเป็นสิ่งที่จักปรากฏต่อทุกคนคนที่ไม่รู้จักความตายบริหารความตายไม่เป็นมักจะตายอย่างไร้ค่าส่วนคนที่รู้จักความตายดีบริหารการตายได้ก็จะตายอย่างล้ําค่าโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎกมูลนิธิอุทยานธรรม จึงได้รวบรวมสัจธรรมแห่งความตายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้และที่พระอรหันต์สมัยพุทธกาลได้สอนไว้เพื่อให้ท่านพุทธชนทั้งหลายเข้าใจความตายอย่างถูกต้องบริหารการตายได้ด้วยดีเพื่อก้าวสู่ความตายอย่างล้าค่าขอเชิญรับฟังได้ณบัดน,นี้